ัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งเลียบหมู่5ตำบลคลองหอยโข่งอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาค่ะเขาไปตรวจสอบชนิดของต้นไม้ตามรายการที่อยู่ในบัญชีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเอามาใช้ในการคำนวณการจ่ายเงินค่ามนุษยธรรมในการรอนสิทธิ์ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าทุ่งยูงซึ่งทางกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งเลียบบ้านทุ่งเลียบหมู่ค่ะเขาขอใช้พื้นที่เป็นพื้นที่เลี้ยงโค150ไร่ด้วยกันแต่ปรากฏว่าพอมีการดำเนินโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลวัตต์ทุ่งสงสงขลา3วงจรที่1และวงจรที่2ของทางกฟผ.ซึ่งจะต้องมีการตั้งเสาไฟแรงสูงผ่านพื้นที่ของกลุ่มเลี้ยงโคที่ใช้ประโยชน์อยู่เนี่ยก็จะเสียสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ไปประมาณ20ไร่ทางกฟผ.เขาจ่ายเงินในการรอนสิทธิ์ซึ่งกฟผ.เรียกว่าเงินมนุษยธรรมจ่ายให้กับอดีตประธานกลุ่มรวมแล้วกว่า3ล้านบาทเป็นค่าที่ดินค่ารั้วค่าต้นไม้แต่ปรากฏว่าเงินเนี่ยมันถึงมือสมาชิก24คนเพียงแค่ 700,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะแล้วพอไปตรวจสอบตามเอกสารพบว่าไม้หลายชนิดเป็นต้นไม้ที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่าเป็นต้นไม้ทิพย์ไม่เคยมีอยู่ในพื้นที่นี้บางส่วนเขาบอกว่ามีการปลูกเพิ่มโดยบุคคลบางกลุ่มแต่กฟผ.จ่ายเงินในส่วนนี้ไปถึง 500,000 บาทเศษด้วยกันค่ะต้นไม้อะไรที่ได้ระบุในข้อมูลทางไฟฟ้าส่งให้กับทางกลุ่มก็บางส่วนก็ไม่ได้เจอนะครับไม่มีนะครับคือหลายชนิดเลยที่เราไม่พบว่ามีในหลายชนิดหลายชนิดก็ไปเจอชนิดเดียวก็คือต้นมะม่วงหิมพานต์แค่ประมาณ 6-7 ต้นนะครับแต่อื่นก็ไม่มีแต่ก็ไม่ได้มีการไม่ได้เป็นต้นไม้ต้นเดิมไม่ได้มีก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นต้นกฐินเทพาเงินที่ได้ก็ไม่ตรงต้นไม้ที่ไปสำรวจก็ไม่ตรงกับบัญชีตอนนี้ทางสมาชิกของกลุ่มก็อยู่ระหว่างรอคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากส่วนราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นอบต.คลองหอยโข่งและฝ่ายปกครองของอำเภอคลองหอยโข่งบอกว่าบุคคลที่มีสิทธิ์ในการรับเงินค่ามนุษยธรรมของกลุ่มผู้เลี้ยงโคและการที่กฟผ.จ่ายเงินมนุษยธรรมให้กับกลุ่มผ่านทางอดีตประธานกลุ่มเป็นการรับเงินโดยส่วนตัวทำได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทั้งนี้เมื่อรับทราบแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนค่ะเพื่อให้ทางกฟผ.ชำระเงินให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งเลียบหมู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ